โอ้เป็นไหนครับแต่เช้าเลยวันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็พายักษ์น้อยมาอาบน้ำแต่เช้าเลยครับผมโอ้จะไปไหนครับจะไปไหนแล้วครับอาบน้ำแต่เช้าเลยวันนี้วันนี้จะพาเจ้ายักษ์น้อยมาใส่บาตรด้วยครับผมเพราะว่าเป็นวันเกิดของผมเองนะครับโอ้วันนี้เป็นวันเกิดของฟูจินะครับฟูจิก็เลยเตรียมกันแต่เช้าเลยครับผมฟูจิก็เลยอาบน้ำยักษ์น้อยนะครับช้างคู่ใจนะครับของฟูจินะครับเพื่อจะรอใส่บาตรนะครับคุณพ่อก็ไปรับพระอยู่นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวอยู่นะครับรอคุณพ่อมานะครับคุณพ่อก็ได้มาแล้วนะครับก็จะได้พายักษ์น้อยนะครับไปใส่บาตรนะครับครับตอนนี้คุณพ่อก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับไปรับพระมานะครับก็จะได้ใส่บาตรนะครับน้อยก็อาบน้ำแต่เช้าเลยครับรู้ครับว่ายักษ์น้อยจะใส่บาตรได้หรือเปล่าว่ายักษ์น้อยทำเคยทำเป็นนะครับแต่ไม่ได้ทำงานทำนานแล้วก็กลัวจะลืมนะครับดูหอมอะไรนั่นดมใหญ่เลยมาแต่ไหนนี่ฮะอยากใส่บาตรไงให้จัดทางมาให้ครับโอ้วันนี้ก็มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับตัวปวนแห่งบ้าน20หลังนะครับน้องมาโอ้ยสุพรรษาดูบางยักษ์น้อยหมดเลยสุพรรษาโอ้ยยักษ์น้อยเก่งมากครับดูครับหมอบกราบเหนื่อยนะครับโอ้ดูสุพรรษามองพี่ฟิล์มใหญ่เลยโอ้สุพรรษาหอมข้าวแล้วนั่นครับดูดมใหญ่เลยสุพรรษาโอ้ดูครับไหนพี่จิโอ้รบหนูขอหน่อยหนูขอหน่อยเออดูครับโอ้ลองขอกินด้วยดูครับโอ้สุพรรษาหอมครับหอมข้าวครับดูขอกินดูขอกินดูสิไม่สนใจพี่ฟิล์มเลยครับโอ้โหครับโอ้ดูหมอบกราบทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับนี่ครับหมอบรับพอดสุภาษาหมอบหันหน้าไปทำไมทางนั้นน่ะเดี๋ยวครับโโอ้ดูสุพรรษากวนใหญ่เลยโอ้ดูยักษ์น้อยดันเอาโอ้
ครับหอมข้าวครับหอมข้าวดูสุพรรณโอ้ดูเตะน้ำแล้วสุพรรณสาดูครับดูทำหน้างงเลยครับหนูไม่ได้ทำอะไรนะโอ้ไปแล้วไปแล้วดูครับวันเกิดวันนี้ลูกจีนะครับวันเกิดของลูกชายนะครับก็ให้ทำบุญใส่บาตรนะครับผมขอให้ฟูจิคุณพ่ออวยพรลูกชายให้ฟูจินะครับเป็นเด็กดีของพ่อของแม่แล้วก็เป็นพันครั้งที่เก่งนะครับเนาะครับผมลงมาเลยลงมาไหมมาเออลงมาเลยครับดูยากน้อยบรรยากาศยามเช้านะครับก็โอ้ดูสุพรรณสาไปปวนอะไรอีกแล้วนะดูสุพรรณสาโอ้สุพรรณสาจะไปส่งเหรอหืมดูสุพรรณสาตัวปวนใหญ่เลยครับวันนี้ครับดูถูน้องสิสุพรรษาตัวใหญ่กว่าน้องอีกไปถูน้องเลยยังดูยักษ์น้อยก็ไม่ถูครับยักษ์น้อยตัวน้อยกว่าสุพรรษาครับตัวเล็กกว่าไปแล้วกลัวพี่ฟิล์มหายครับกลัวพี่ฟิล์มขึ้นรถหนีครับก็วันนี้นะผมวันเกิดนะครับก็หลังจากที่ได้บาตรเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ต่อนะครับมาครับผมมาแล้วมานี่มาเด้อในวันที่23มีนาคมเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ในวันเกิดในวันนี้เขาก็แต่งกรุณาขันธ์มาขอขมาคุณพ่อคุณแม่มาขอพรคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้พรเด้อจากไปนี้ก็ให้ได้รับพรกับทางครูใจของเขาเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็ขออวยพรโดยใครเนื่องในวันที่ในวันเกิดในวันนี้ขอให้ครูจิลูกชายทั้งสองบารมียักษ์น้อยเป็นเด็กดีอย่าดื้อเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติเป็นควานช้างที่เก่งเด้อเรียนหนังสือเก่งๆเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เด้อทั้งครูจิทั้งบารมีและลูกชายทั้งสองขอให้เป็นคนดีก็พอแล้วเห็นไหมเฮ้ยพรพอแล้วพอแล้วเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนดีของพ่อของแม่แล้วก็ของสังคมก็พอแล้วอ่อนด้วยบารมีเอาไป
้นดีใจเลยเหรอเสียงานเสียงทำให้แม่แม่เอฟซีได้ดูดีใจแล้วบ่อยๆเด้อลูกขึ้นลูกขึ้นพอแล้วบอกเอฟซีไปหนูเขาดูอยู่นะมาไม่อยากลุกอีกไหมไม่อยากลุกเหรอไม่อยากลุกไม่จุบก่อนมานี่จุบอุ้ยตาเลือกก่อนมานี่มามาก็อันนี้ก็เป็นวันเกิดนะผมก็ได้ตักบาตรตอนเช้าได้กราบพ่อกราบแม่นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮ้ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย